อยุธยาที่ไม่ใช่แค่กรุงเก่าแต่ยังมีประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรีและเรื่องเล่าของคณะราษฎร BBC ไทยร่วมเดินทางไปกับนักวิชาการผู้ศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเพื่อสำรวจร่องรอยประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเสียกรุงเมื่อพุทธศักราช2310ส่งผลให้เมืองถูกทิ้งร้างความรุ่งเรืองของราชธานี417ปีของประเทศสยามกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าแม้มีความพยายามจะบูรณะสถานที่สำคัญแต่มิอาจฟื้นฟูเมืองให้กลับมามีชีวิตดังเดิมกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ที่อาจารย์ชาตรีเรียกว่าการปฏิสังขรณ์อดีตของราชวงศ์จักรีแม้รัชกาลที่4ทรงริเริ่มการปฏิสังขรณ์อดีตในพื้นที่อยุธยาแต่จุดเปลี่ยนสำคัญแท้จริงเกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่5ที่พระราชวังกรุงเก่าโดยมีการสำรวจขุดค้นและบูรณะพื้นที่แห่งนี้ตามแนวคิดสมัยใหม่เป็นครั้งแรกค่ะอย่างกำแพงหน้าพระราชวังมีการก่อกำแพงเมืองประตูเมืองและฉนวนขึ้นมาใหม่หวังจะฟื้นภาพความเป็นอยุธยาให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้อิฐมหาศาลเลยค่ะถูกขนย้ายไปสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงเทพในยุคต้นรัตนโกสินทร์ค่ะมีการสร้างพระที่นั่งสันเพชรปราสาทขึ้นมาบนฐานรากเดิมเพื่อใช้เป็นที่ประทับและบวงสรวงอดีตกษัตริย์ของอยุธยาแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงอาคารชั่วคราวที่ถูกรื้อถอนออกไปหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีค่ะส่วนท้องสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งสันเพชรที่เห็นอยู่ตรงนี้ได้รับการปรับแต่งให้เป็นสถานที่จัดแสดงมหรสพถัดไปเป็นพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงค่ะความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2450ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติยืนยาวเป็นปีที่40เสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2กษัตริย์ผู้ครองราชยาวนานที่สุดในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีหรือที่รู้จักในชื่อพระราชพิธีรัชมงคลที่กรุงเก่ารศ126เหตุการณ์นี้เป็นพิธีกรรมใหม่ซึ่งสร้างความเชื่อมต่อระหว่างประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เข้ากับราชอาณาจักรอยุธยานะและเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องกลับมาทำถึงอยุธยาที่เคยทิ้งร้างเป็นการรื้อฟื้นภาพความยิ่งใหญ่ของอยุธยาแม้เพียงบางส่วนนะฮะในช่วงเวลาแม้เพียงไม่กี่วัน 4-5 วันให้มันปรากฏขึ้นต่อเจ้านายชนชั้นนำสยามในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความเจริญสมัยให้เห็นอดีตของตัวเองอีกครั้งอย่างแบบเชิงประจักษ์เลยรวมถึงประชาชนที่ถูกเกณฑ์หรือถูกชวนเข้ามาเนี่ยก็เห็นภาพของราชธานีอันยิ่งใหญ่พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่เป็นราชธานีมา417ปีผ่านอีเวนต์ครั้งนั้นนะฮะและจุดนี้เป็น turning point ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์2ธันวาคม2450วันสุดท้ายของพระราชพิธีรัชกาลที่5ทรงใช้พระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ซึ่งอยู่ภายในพระราชวังกรุงเก่าประชุมจัดตั้งโบราณคดีสโมสรโดยถือเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีอย่างจริงจังโดยชาวสยามและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประวัติศาสตร์สยามใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นพื้นที่พระราชวังกรุงเก่าได้กลายเป็นสถานที่ที่กษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญเรื่อยมาเช่นเดียวกับสถานที่ใกล้เคียง
วัดวาอารามต่างๆที่ชนชั้นนำสยามและแขกบ้านแขกเมืองเดินทางไปเยี่ยมชมอยู่เนืองๆในฐานะแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์แหล่งแรกๆของประเทศสยามอาจารย์ชาตรีเห็นว่าห้วงเวลาดังกล่าวเป็นเสมือนจุดเปลี่ยนความหมายจากเมืองที่ถูกทิ้งร้างกลายเป็นเมืองโบราณที่เป็นหลักฐานของอดีตราชธานีเก่าอันยิ่งใหญ่ของสยามนี่คือผลิตผลสำคัญของการปฏิสังขรณ์อดีตของอยุธยาที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทสังคมการเมืองแบบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชทว่าภายหลังการปฏิวัติสยาม2475เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญการปฏิสังขรณ์อดีตก็เกิดขึ้นเป็นระลอก2เพื่อรองรับระบอบใหม่และอุดมการณ์การเมืองชุดใหม่2แกนนำคณะราษฎรทั้งนายปรีดีพนมยงค์และพลเรือตีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์เป็นชาวอยุธยาโดยกำเนิดคณะราษฎรต้องการทำให้เมืองเก่าเต็มไปด้วยผู้คนจึงเน้นโครงการเปิดพื้นที่เมืองรูปธรรมที่เกิดขึ้นคือการสร้างสะพานปรีดีทำลงเชื่อมต่อการสัญจรด้วยรถยนต์เข้าสู่เกาะเมืองอยุธยาเป็นครั้งแรกจากเดิมที่ใช้การสัญจรทางน้ำการตัดถนนโรจนะผ่าเข้าไปกลางเมืองทำให้ประชาชนกลับเข้าไปพักอาศัยในพื้นที่ตอนในของเกาะเมืองอยุธยามากขึ้นนอกจากนี้ยังสร้างสถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดและโรงเรียนด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบคณะราษฎรที่เรียบเกลี้ยงหลังคาแบนไม่ขึ้นเป็นจั่วไม่มีลวดลายไทยสื่อถึงความเสมอภาคและลดฐานานุสักทางสังคมคณะราษฎรยังเข้าไปสร้างความหมายใหม่ให้แก่โบราณสถานบางแห่งด้วยเจดีย์วัดสามปลื้มซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางกรุงเก่าเดิมเป็นวัดที่มีอาคารประกอบทั้งวิหารและโบสถ์ก่อนถูกรื้อถอนออกไปเมื่อมีการตัดถนนเข้าสู่เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาจนเหลือเพียงเจดีย์แค่องค์เดียวนะคะซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงความหมายของเจดีย์ในรูปแบบประเพณีสู่การเป็นหมุดหมายของเมืองหรือแลนด์มาร์คกลางถนนสมัยใหม่ค่ะและเมื่อเข้าสู่ยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการบูรณะเจดีย์องค์นี้ในฐานะโบราณสถานค่ะจอมพลป.ใช้อดีตอันยิ่งใหญ่ของอยุธยาสร้างโครงเรื่องประวัติศาสตร์ชาตินิยมไทยหลายอย่างยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันคิดว่าถ้าอนุสาวรีย์นั้นสำเร็จเนี่ยก็คงจะปลุกเร้าความรู้สึกชาตินิยมได้ดีทีเดียวว่าเนี่ยโอ้โหคนไทยกลุ่มพระเจ้าตากเนี่ยกำลังหนีออกจากข้าศึกพม่าที่กำลังลุกลามกันอยู่ก็คงจะเป็นอนุสาวรีย์ที่เข้ามาปลุกอุดมการณ์ชาตินิยมได้อย่างพลังมากขึ้นความพยายามที่จะปฏิสังขรณ์อยุธยา3ระลอกตามที่อาจารย์แบ่งไว้นะคะถึงทุกวันนี้มันมีอะไรที่เป็นมรดกสำคัญเลยที่มันส่งผลจริงๆกับชาวเมืองอยุธยาสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองเก่าเพียงแห่งเดียวหรืออาจจะไม่แห่งเดียวนะเป็นแห่งที่สำคัญมากที่มีการเข้ามาใช้สอยของคนในบริบทปัจจุบันเนี่ยแทรกอยู่ในโบราณสถานและเนื้อเมืองเก่าซึ่งแทบจะไม่มีในเมืองเก่าอื่นๆที่ปรากฏอยู่บึงพระรามเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงขนาดใหญ่ในยุคจอมพลป.เพื่อเป็นสวนสาธารณะให้ชาวอยุธยาได้มาพักผ่อนหย่อนใจแนวคิดนี้สืบทอดมาจากคณะราษฎรที่นิยมสร้างโรมณียสถานสำหรับประชาชนในพื้นที่กลางเมืองนี่เป็นหนึ่งในมรดกจากการปฏิสังขรณ์อดีตที่ยังตกทอดมาถึงปัจจุบันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ได้ทาง YouTube ของ BBC ไทยและติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook และ Instagram ของ BBC ไทยค่ะ